สิกาประจำสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจะได้ร่วมกันไหว้พระนบธรรมอันเป็นกิจวัตรที่ผู้ถือศีลไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล227ศีล10เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตในพุทธศาสนาหากมีใจเริ่มใสศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงแล้วพึงกระทำเปิดหนังสือคู่มือไหว้พระไปหน้าที่10บทธรรมวัดเย็นกราบพระพร้อมกันนะครับกราบกราบกราบโยโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธสวะคะโตยินะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการิหิยะทะระหังอารโรปิเตหิอภิปุชยามะสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิราปาริณิพุทโธปิปาชิมาชนะตานุกัมปะมานะสาอิเมสักการิทุคตาปันนาการะพุเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันทธานิมะยังตังภะคะวันตังวาจายะอภิคายิตงปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสตินะยันจะกะโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปะนะภะคะวันตังเอวังกันกิติสัทโธอภุคโตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโวปุริสัทธัมมะสารทิสัตทะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติหันธมัยหังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสพุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตโสทาภิญาณกะรุณาหิสมาคตโตโ
พุทธสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรวันธมหังตามารนังสิระสะชินินทังพุทธโยสัพพานินังสารนังเขมมุตตมังปาทมานุสติธนังบันธามิตังสิเรนะหังพุทธสหัสสมิทาโสวะพุทธโมสมิกิสโรพุทธโทคัสสะคาตาจวิทาตาจหิตาสมิพุทธสังนิยติมิสริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสมิพุทธเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญังพุทธโทเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตขยังสัตถุสัสนิพุทธังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสะกายนะวาจายะวะเจตะสะวะพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยะยังพุทโธปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงบะพุทเธหันธมัยหังธรรมานุสตินะยังกะโรมะเสสวะคะตัวพระขาวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติหันธมัยหังธรรมาภิกิติงกะโรมะเสสวะคะตะตาทิคุณโยคะวะนาสัยโยโยมะคะปะกะปะริยาติวิโมคะเพโทธัมโมกุโลกะปะตะริทธาริวันธมหังตามหารังวรธรรมมิตังธัมโมโยสัพพานินังสารนังเขมมุตตมังโทติยานุสติธนังวันธามิตังสิเรนะหังธัมมาสหัสสมิทาโสวะธัมโมเมสมิกิสโรธัมโมทุกขสะคาตาจวิทาตาจหิตาสเมธัมมาสังนิยเทมิสริรันชีวิตันจิตังวันธันโตหังจาริสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตถายังสัตถุสัสนิธัมมังเมวันทะมะเนนะยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสะ
กายเนวาจายวจิตสวาธัมเมกุกัมมังปะกตังไมยายังธัมโมปฏิคันหตวจัยหันตังกาลันตารีสังวริตุงวะธัมเมหันธมัยหังสังขานุสตินะยังกะโรมะเซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคะละเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติหันธมัยหังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสาธมะโชสุปฏิปฏิคุณาภิยุตโตโยทัพพิโทอริยปุคารสังฆเสโทศีลาธิธรรมปวราสัยกายจิตโตวันธมหังตามริยานาคนังสุสุทธังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตะมังตาติยานุสติธานังบันธามิตังสิเรนังสังคสหัสสมิทาโซวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขสคตาจวิทาตาจหิตสเมสังคสังนิยเทมิสริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิสังคโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนวัฏฐายังสัทุสสะเนเมวันทะมานีนะยังปุญญังปะสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสกายเนวาจายวเจตสวาสังเคกุกรรมังปะกตังไมยายังสังโฆปฏิคันหตวจัยหันตังกาลันตารีสังวริตุงวะสังเคหันธมัยหังอติตปัจโจเอคณปาทังภะนามะเสอาชมยาปัจโจเอคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเทวสิตาสปฏิคาตายาอุณหสปฏิคาตายาดังสมกสวัตตาปัสยริงสภาสัมผัสนังปฏิคาตายายาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาทันหัตถังอาชมายาปัจโจเอคิตวาโยปินดาปโตปริพุตโต
โสเนวะทวายานามัทายานามันดานายานาวิโพสนายะยาวะเทวะอิมาสกายาสถิติยาปานายาวิหิงสุปรติยาพรหมจริยานุคหายาเอเตปุรานันจะเวทนังปฏิหมินวันจะเวทนังนาอุปเทสมียาตราจะมีภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารุจาติอาชามายาปัจจเวคิตาวาเสนาสนังปริพุตตังตังยาวะเทวะสิตาสะปฏิฆาตายาโอนาสะปฏิฆาตายาดังสมกัสวาตาตาปสิริงสะพาสัมผัสตายายาวะเทวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิลานารามัทังอาชมายาปัจจเวคิตาวายโยคิลานปัจจยาสัจจปริคารุปริพุตโตโสยาวะเทวะอุปนานังวัยยาปาทิกานังนังปฏิฆาตายาอาภายาปัจจปรมัตตายาติหันธมยังอุทิสนาทิฏฐานคาถาโยพนามเสหิเมนาปุญญากรรมเมนาโอปัจจายาคุณุตตราอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณหวันตานราปิจาพระมหามาราชาอินทาจาโลกาปาราชาเทวตามิตามนุสาจามัชตาวิริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีหนตุปุญญานิปกตานิเมขังจติวิทังเทนตุขิปังปะปิทาโวมาตังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุทิเสนาจาขิปังสุระเพเจวะตันหุปาทานเชทะนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพานาโตมะมังนาสันโตสัพพทาเยวะยัตถาชาโตภเวภเวโอชุจิตตังสติปัญญาสันเลโคยริยามหินามาลาระพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาธิปวโรนาโทธัมโมนาโทวรุตตโมนาโทปัจเจกาพุทโธจาสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาหันธมยังสารพันเยนะพุทธมังคารคาทาโยพระนามเสสัมพุทโธเสโทนิสินโนเจวะมาชิเมโกนันโยปุปภะเคจาอาคนายเยจักสโปสาริปุตโตจัทธคิเนหารติเยโอปาลิจา
ปาชิเมปิจาอานันโทพายาเพจาขวามปติโมคันลานโหชาโอตาเรอิสานิปิจาราหุโลอิเมโคมังคะลาพุทธาสะเพอิทาปติทิตาวันทิตาติจะอามเหหีสักเรหิจะปูชิตาอิเตสังอานุภาเวนะสัพพสุทธิภวันตุโนอิเจวะมาจันตนามาสนายังนามาสมานโหรัตนาตยังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอรหัตถังตัสสานุภาเวนหตันตรายโยหันธมยังทัสสะธัมมะสุตตังพระนามเสวิวันนิยามหิอัจฉุปะคะโตบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาอาการใดๆอันบรรพชิตควรประพฤติเราต้องทำกิริยาอาการนั้นๆปฏิภัทธามิชีวิกาความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอัญโยเมอากัปปุกะรณิโยอาการกายวาจาอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้กาเจโนโคเมอัตตาสีละโตอุปวัตติตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่กาเจโนโคมังอนุวิจาวินยุสัพรมจารีละโตนะอุปวัตันติผู้รู้ใครครวญแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่สัพเพหิเมปิเหหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจากเป็นต่างต่างคือจะต้องพระพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกามสโกมหิกามทายโทกามโยนิกามปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกัลยานังวาปาปากังวาทายาโทภวิสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไปกะธรรมภูตสเมรตินทิวาวิติปัตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ก
กาจีโนโคหังสุญญาคาริอภิรมามีเรายินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่อาทีโนโคเมโอตาริมานุสธรรมาอารามาริยญาณทัศนะวิเศโสอาทิคาโตคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่โสหังปัจฉิเมกาเลสะพรหมจารีหิปุถโธนะมังกุปภวิตสมีที่จะทำให้เราไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามภายหลังอิเมโคทัสสะธรรมาธรรมสิบประการนี้แหละปาปาชิเตนะอันบันพาชีอาพินาหังปัจเจเวคิตาภาควรพิจารณาเนืองเนืองเถินเปิดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งนะครับบทนมัสการพระบรมธาตุและหลวงพ่อเพชรหันธมยังทักขินะโมลิธาตุนามการปาทันเจวาวชิรพุทธรูปปาทันจะพนามเสนะโมพุทธายะนะมามิติโลกะโมลิงโลหะโกเตปาติเตตังชิตังสัพพะโลเกหิกิติมันตังมโนหะรังอาหังวันธามิพาทางคาวาหายปุริรัมเมวิลาลาคาปาพาเตสาหิเฮมาคูหาคับเพทาคีนาโมลิทาโตโยอาหังวันธามิสัพพทากายนาวาจายะตาสาวาวาชิวรังนามาปาติมังอิทิติหาริยาการังพุทธรูปังอาหังวันธามิสาพาโสสัทธาโสถีพะวันตุเมเปิดหนังสือไปที่หน้า100นะครับหันธมยังสิริมังคารมาเทราพิทุติคาทายโยพระนามเสสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลมังคโลปายะเมทวีมังคโลปายะเทสโกคารุธานียะปะโมโคสิสานุสิสนายโกนุกามปิเมตตายาสติปัฏฐานทารโกมาปะมาโตจาตังนมัสสามิสัพพทาติสิริมังคละสมณะวิสุทธบงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลฐานครูนำสิทธิรู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงาม
ข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลเปิดหนังสือไปที่หน้า24พระพุทธมนต์บท7ตำนานจะเริ่มตั้งแต่บทสัมพุทเธนะครับสมันตาจักวาเรสุอัตรคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมคทังสักเคกาเมจะรูเปคิริสิขรตเตจันตาริเควิมานีที่เปรัตเตจะคาเมตรุวนคหะเนอารมวัตุมิเขตเตพุมมาจายันตุเทวาชลสลวิสะเมยะขคันทพนาคาเตทันตาสันติเกยังมุนิวารวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลอยัมภทันตาธรรมัสสวนกาโลอยัมภทันตาธรรมัสสวนกาโลอยัมภทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัทัสสนะโมตัสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังมิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิสัมพุทธะอัตถวิสัญจะทวะทสัญจะสหัสเกปัญจะสตะสานินมามิสิรสาหังสังธรรมมันจะสังขันจะอัตเรนะนมามิหังนมการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐาเวอเนกาอันตรายาปิตุอาเสสะตุสัมพุทธเถปัญจปัญญาสัญจะจตุวิสติสหัสเกทัสสะตัสสะหัส
มิสิระสังเตสังธรรมันจะสังขันจะทะเรนะนมามิหังนมการะนุภาเวนะหันตวะสัพเพโอปัตถะเวอเนกาอันตรายาปิวินัตสันตุอาเสสะตุสัมพุทเทนะวุตตรสะเตอัตถจัตตาริสสหัสเกวีสติสตสหัสสานินามามิสิระสหังเตสังธรรมัญจะอาทะเรนะนะมามิหังนะมะการะนุภาเวนะหันตะวะสัพเพโอปัตถะเวอเนกาอันตรายาปิวินัตสันตุอะเสสะโตนะโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธสมะเหสิโนนะโมอุตมะธัมมาสสวะตาเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆัตสัพพิวิสุทธสีระเทเทโนนะโมมัตยาราธาสรตนาตยาสัสทุกังนะโมโอมกาติตาสตาสวัตุตยาสปินะโมการับปะภาเวนะวิคาชันตุปัตถวานะโมการานุภาเวนะสวัติโหตุสัพพะทานะโมการรัตสเตเชนวิเทมหิโหมิเตชะวะพะโหเทวมนุสสาจะมังคลานิอาจินตยุงอากังขมานาสดทานังพรุหิมังคารมุตตามังอาเสวนาจะพาลานังบันดิตานันจะเสวนาปุชาจะปุชนิยานังเอตัมมังคารมุตตามังปาติรูปเทสวะโสจะปุเพจะกัตตาปุญญาตาอัตมหาปานิทิจะเอตัมมังคารมุตตามังพะหุสัจจันจะสีปัญจะวินโยจะสุสิขิตโตสุภสิตาจะยะวาจะเอตัมมังคารมุตตามังมาตาปิโตปัฏฐานังปุตตะทะรัสสังคโหอนาคุลาจะกัมมันตาอิตัมมังคารมุตตามังทานันจะธรรมมัจจริยาจะยาตะกานันจะสังคโหอนาวัตมานิเอตัมมังคารมุตตามังอรติเวรติปะปะมาชัดปะนาจะสัญญมุปะมาทุจะธรรมเมสุเอตัมมังคารมุตตามังคารวุจะนิวะโตจะสันตุทีจะกตัญญุตากะเลนะธรรมมัสสวนังเอตัมคารมุตตามังขันติจะโสวัจจสัตตาสมนานันจะทัดสนังกาเลนะธรรมสากัดชาเอตัมมังคารมุตตามังตะโปจะพรหมจะริยันจะอริยสัตจะนัตถัสสนังนิพพานสัตชิกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตามังพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยาสนกัมปติอโศกังวิรชัง
ตัมมังคารมุตตมังเอตัทิสานิกตวะนัสสะภาธรรมปราชิตาสัพพทัสสะทิงขันฉันติตันเตสังมาคารมุตตมันติยังกินชีวิตอิทวาหุรังวาสะเคสวายังรัตนังปะเนียตังนาโนสัมังอัตถิตถาคะเตนะอิธัมปิพุทธเทรัตนังปะเนียตังเอเตนะสัตเจนะสวาทิโหตุขยังวิราคังอมตังปะเนียตังยัตถชะคาสะกายมุเนียสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินทิธัมปิธัมเมรัตนังตังเอเตนะสัจเจนะโสภาทิโหตุยัมพุทธเสโทปริวันนะเยสุจิงสัมมาทิมานันตริกะยะมาโหสัมมาทินะเตนะสัมโมนาวิชติธรรมปิธรรมเมรตนาปานิตังเอเตนะสัจเจนะสวัทิโหตุเยปุขลาอัตถสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขินายยะสุขตัตเอเตสุเทนานิมหาภลานิอิธัมปิสังเครตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุเยสุปโยตตามนัสทัลเหนานิกามิโนโคตมัสสนัมปิเตปัตติปัตตาอมตังวิคัยหรัตคามุทเนพุติงพุนชะมานะอิธัมปิสังเครตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุหัตทิโหตุขีนังปุราณะนวังนาทิสัมภวังวิรัตเจตายติเกภวสมิงเตขีนภิชาทานิพันติทิรายัทยัมปฏิปวิธัมปิสังเครตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุหัตทิโหตุเมตัญจะสัพพโรกสมิงมานะสัมภวะเยอปริมานังอุทธังอโทจติริยัญจะสัมภทังอเวรังอสปัตตังเทศทันจรังนิสินโนวะวายาวัตสวิคตมิโทเอตังสติงอาทิตย์ไทยพระมเมตาวิหารังอิธรรมโหทิทินจานุปคัมมศีลวัฏฐานสเนนะสัมปันโนกะเมสุวินัยยะเขตังนาหิชาตุขาภาสหิยังปุนเรติติอาปะมาโนพุทโธอาปะมาโนธัมโมสังโฆปมานวันตานิสิริสัปานิอาหิเวชิกาสัตตปะทิอุณนานาภิสารภูมิสิกากตเมระคาคาตาเมปริตาปฏิกมันโตภูตานิโสหังนโมภะคะวะโตนโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังอัตถิโลเกสีลคุโนสัจจังโสใจอนุทัยเตนะสัจเจนะกามิสัจกิริยามนุ
ชิตวะธรรมภรังสาริตวะปกภะเกชิเนสัจจะภรมวัตสายสัจจะกิริยมกะสหังสันติปักธนาสันติปาทาอวัญจนะมาตาปิตาจานิขันตาชาตเวทปเตกมสหสัจเจกเตมัยหังมหาปัจฉริโตสิกขวัจเจสิโสรสกริตนิอุทธกังปตวายัทธสิกขิสัจเจนะเมสะโมนัสติเอสะเมสัจจปารมีติโพชฌงค์โคสติสังตัวธรรมนังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสาทิโพชฌงคะจะตถาปริสมาทุเปคะโพชฌงคะสัพพทัสสินามุนีนาสัมมาทาขาตาภาวิตาภาหุลิกาตาสังวาตันติอภิญญายานิพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอกสมิงสมะเยนาโทโมคันลานันจะกัดสัพพังคิลเนทุกขิเตทิสวาโพชังเคสัตตเทสยิเตจะตังอภินันทิตวารุคามุตขะเนเอเตนะสัจจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทะเอกะทะธัมมราชาภิกขุรันเยนะภิปิริโตจุนทัตเรนะสัญเยวะพันนะเปตวะนะสัทธรังสัมโมจะพาทะตัมหาวดทะสิทานะโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทะปะหินะเตจะพาทะปิมาเหสินังมาคาหาตกิเลสาวปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทะพะหุงสหสมภิเนมิตสาวุทันตังคริเมคารังอุทิตโครสเสนมารังทานาที่ธรรมวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคะลานิมาราติเรกามพิยุตภรติงโครัมปนารวกรรมคมทัตทยาคังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานินารคิริงคชวรังอติมาทาพุตตาทวาคิจกรรมสเนวสุทารุนันตังเมตตังผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมาคลานิโอเคตาคาคามติหัตตาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปทังคุริมารวันตังอิทธิเพสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานิกตวานกัตถมุทรังอิวะคาเปเนยาจินจายะโททะวจนะชนะกายมัจเจสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังค
ลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิรูปิตมนังอธิอันทะพุทธังปัญญาปฏิปัจจริโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิโทปนันทพุชคังวิพุทธะมะหิเตงปุตเตนะเทระพุชเคนะธรรมปยันโตอิโทปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิโทคาทิทิพุชเคนะสุทัตถาทังพระมหาังวิสุทธิชุติมิตรพิธานังยานาคเทนาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคราทะคาทะโยวาจโนทินาทิเนสารเตมาตันเทียหิตวานาเนกาวิวิทานิจุปปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคมัยสัพพัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสัพปานินาปุเรตวาปารมิสัพปัตตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันตโพธิยาขยานังนันทิวัฒโนเอวะตวังวิชัยโยโหหิชยัตสุชยมังคเลอปรชิตปัลลังเกสีเสปทวิโปคเลอภิเสเกสาภพุทธานังอาคปาตัวปโมทติสุนาคาตังสุมังคลังสุปปะตังสุขุตสุมุหุตโตจะสุยิตทังพระมหาจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปานิทิเตปทาคินาปทาคินานิกัตวานรภัตเถปัทธคิเนยันทุนหิเมตังอวมะคลันจโยจามนาปุสกุณาสสัตถุปะปะคโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนหิเมตคลันจโยจามนาปุสกุณาสสัตถุปปะคโหทุสุปินาอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนหิเมตังอวมังคลันจโยจามนาปุสกุณาสสัตถุปปะคโหทุสุปินังอาการตังสังสังฆานุภาเวนะวินาศเมนตุสกัตตวะพุทธรตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสสานังพุทธะเตเชนะโสธินานัตสันตุปะทวาสะเพทุขาโวปะสะเมนตุเตสกัตตวะธัมมรตนังโอสัทธังอุตตมังวรังปริระโหปสัมมังธรรมเตเชนะโสธินานัตสันตุปะทวาสะเพพยาโวปสัมเณตุเตสะกัตวาสังคารตานังโอสัทธังอุตตมังวรังอาหุนายังปะหุนายังสังฆเตเชนะโส
ธินานัตสันตุปัฏฐวาสัพเพโรควุปสะเมนตุเตนัตถิเมสรณังโทเมสารนังวรังเอเตนะสัตจวัชเชนะโหตุเตชยมะขลังนาทิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัตจวัชเชนะโหตุเตชยมะขลังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัตจวัชเชนะโหตุเตชยมะขลังยังกินจิรตนังโลกเกวิชติวิวิทังปุถุรตนังพุทธสมังนาทิตสมาสวดทีพะกินจิรตนังโลกเกวิชติวิวิทังปุถุรตนังธรรมะทิตสมาสวดทีพวันตุเตยังกินจิรตานังโลกเกวิชาติวิวิทังปุถุรตานังสังฆสมานาทิตสมาสวดทีพวันตุเตทุกขปัตตาชะนิทุกขพยาปัตตาชะนิพยาโสกปัตตาชะนิโสกหนตุสะเพปิปานิโนเอตวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสะเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัตติสิทธิยทานังทายะสีรังราคันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหนตุขาฉันตุเทวตาขาตาสัพเพพุทธพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนราคังพันธามิสัพพโซภวตุสัพพมังคลังพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสวดทีพวันตุเตภวตุสัพมังคลังขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสวดทีพวันตุเตภวตุสัพขลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวดทีภวันตุเตน้อมกราบพระพุทธนะครับกราบกราบกราบน้อมกราบรูปเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่กราบกราบกราบน้อมกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับกราบกราบกราบในลำดับต่อไปอุบาสกอุบาสิกาจะได้สมาทานอัตศีลและเบญจศีลนะครับทุกท่านบรรลุมือครับพร้อมแล้วกราบอ
อิมินาสักการะนาทางพุทธังอภิภูชยามาอิมินาสักการะนาทางธรรมังอภิภูชยามาอิมินาสักการะนาทางสังฆังอภิภูชยามาอะระหังสัมมาภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสังฆังนมามิมายังพันเตติสารเนนาสหะอัตถาศีลานิยจามาทุติยัมปีมายังพันเตติสารเนนาสหะอัตถาศีลานิยจามาตาทิยัมปีมายังพันเตติสารเนนาสหะอัตถาศีลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีเสขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะตินาตานาเวรมณีเสขาปะตังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุเมชาจาราเวรมณีเสขาปะตังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีเสขาปะตังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณี
เสขาปะตังสมาธิยาเมมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจาปมาตาฐานาเวรมณีเสขาปะตังสมาธิยาเมสุราเมรยามัจจาปมาตาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีเสขาปะตังสมาธิยาเมวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุขัทสนามาลาคันธะเวเลปานะทาลานะมันดานะวิภูสนาธานะเวรมณีเสขาปะตังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุขทัสสนามาลาคันธะวิเลปานะทารณะมันดานะวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจสยานะมหาสยานะเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอุจจสยานะมหาสยานะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิจะอัฏฐสิกขาปะทานิสิเลนะสุขติยันติสาธุสิเลนะโภคะสัมปทาสาธุสิเลนะนิพพุติยันติสาธุตัสมาสีลังวิโสทะเยนามาพันเตกราบน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารขอโอกาสเพื่อนสัพพมจารีและขอเจริญพรแม่ชีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันธรรมสวรรณะหลังจากที่เราได้ทำวัดเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดพระพุทธมนต์ก็ดีได้สมาทานศีลจบลงเรียบร้อยก็จะได้ฟังธรรมสำหรับวันนี้เป็นวันพระเล็กได้จัดวาระไว้สำหรับสามเณรที่จะมาปาฐกถาธรรมในค่ำคืนนี้ก็มีการสับเปลี่ยนตัวนิดหนึ่งเนื่องจากท่านอีกรูปหนึ่งก็ช่วงวาระของท่านเนี่ยท่านไม่สะดวกก็เลยขอเข้ามาปาฐกถาธรรมวันนี้แทนสำหรับสามเณรที่จะปาฐกถาธรรมในวันนี้ก็เป็นผู้ที่อยู่บ้านไกลเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีต้นตระกูลของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลก็เริ่มต้นที่ปราจีนสามเณรได้เดินทางมาศึกษาอยู่ที่วัดพระธาตุสีจอมทองก็หลายปีเป็นอีกรูปหนึ่งที่มีความรับผิดชอบเป็นผู้
มีน้ำใจช่วยเหลือกิจการงานของวัดงานของส่วนรวมแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อาตมาภาพจะพูดเสมอว่าคำว่าครอบครัวสมบูรณ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีพ่อหรือมีแม่อยู่ด้วยกันแล้วถึงจะครอบครัวสมบูรณ์สามเณรรูปนี้นี่สูญเสียคุณแม่ไปตั้งแต่ก่อนจะบวชสูญเสียคุณแม่แม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปหลวงพี่สงกรานต์ท่านเห็นท่านก็เลยว่าชักชวนเข้ามาอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อมีโอกาสได้บวชได้ศึกษาเล่าเรียนสามเณรก็เป็นตัวอย่างว่าคำว่าครอบครัวสมบูรณ์เนี่ยที่หลายๆคนจะชอบคิดว่าจะต้องมีพ่อมีแม่มีลูกอยู่ด้วยกันถึงครอบครัวจะสมบูรณ์อาตมาเองในฐานะที่ดูแลพระภิกษุสามเณรมาหลายปีบางรูปเนี่ยมีทั้งคุณพ่อมีทั้งคุณแม่แต่เด็กกลับไม่ได้สมบูรณ์อย่างที่คิดนะโยมบางครั้งเหมือนกับสำนวนไทยที่บอกว่าพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยอาตมาประจักษ์แจ้งเลยว่าโอ้มันเป็นของจริงอย่างนี้เองหนอถามว่าเด็กจะได้มาจากใครได้มาโดยตรงจากผู้ปกครองคือพ่อและแม่อันนั้นครอบครัวสมบูรณ์เนี่ยอาตมาในฐานะที่อยู่ตรงนี้มาหลายปีเด็กบางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยอยู่กับตากับยายแต่เขาสามารถสมบูรณ์ได้เนี่ยอาตมาถือว่าคำว่าครอบครัวสมบูรณ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าครอบครัวนั้นต้องมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยกันแล้วถึงจะสมบูรณ์ได้ทั้งหมด 100% อย่างนั้นอาตมาในฐานะที่มีประสบการณ์มานี้เห็นชัดเลยอย่างสามเณรเองเนี่ยแม้จะสูญเสียคุณแม่ไปแต่ว่ามาบวชเนี่ยก็ตั้งใจสามเณรไม่ได้จัดอยู่ในคนที่เรียนเก่งมากนักแต่ก็เป็นคนที่มีความพยายามคือมีความตั้งใจคือไม่ได้เก่งหัวสมองดีถึงขั้นขนาดว่าเก่งขนาดนั้นไม่ใช่แต่อยู่ในระดับที่พัฒนาแล้วก็มีความเอาใจใส่แล้วก็ตั้งใจอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำให้สามเณรได้เจริญเติบโตมาและการปาฐกถาธรรมครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายนะโยมที่สามเณรจะปาฐกถาธรรมให้โยมฟังเพราะว่าครั้งหน้าจะบวชแล้วเดี๋ยววันที่6เนี่ยกรกฎาคมเนี่ยจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาจะเป็นพระมหาปริยนแล้วก็จะได้กลับไปฉลองพระใหม่ที่จังหวัดปราจีนด้วยเนาะอันนี้ก็เล่าสิ่งละอันพันละน้อยเกี่ยวกับผู้ที่จะปาฐกถาให้ญาติโยมได้สดับรับฟังบัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรที่จะได้รับฟังปาฐกถาธรรมก็ขอนิมนต์สามเณรณัฐพงษ์จารันปริยนธรรม3ประโยคได้ปาฐกถาธรรมให้กับญาติโยมได้สดับรับฟังสืบไปขอนิมนต์
กราบบูชาพระพุทธภิกษุศีพระบารมีสูงสุดด้วยองค์สามนอบน้อมธรรมร้ำเร่อสง่างามทั้งรูปนามด้วยความดีทุกชีวันนอบน้อมสงสืบธรรมองค์สัมพุทธให้ผ่องผุดปีเปรมเกษมสันอีกทั้งคุณครูอุปัชฌาย์สารพันรำลึกมั่นขอบูชาเป็นอาจินนมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบระลึกถึงคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระภิกษุทุกรูปขอสวัสดีไปยังน้องๆสามเณรทุกท่านเจริญพรไปยังแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมผู้ที่มาตั้งใจมาทำวัดสวดมนต์มาฟังปาฐกถาธรรมในวันนี้ก็ขอนะขึ้นมากี่ครั้งนะก็ยังสั่นอยู่เหมือนเดิมนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามแล้วนะที่กับผมนะอาตมาภาพได้ขึ้นมาปาฐกถาหรือว่าพบปะกับศรัทธาญาติโยมวัดพระธาตุเนาะนะมีศรัทธาญาติโยมคนใดท่านใดจำลูกเนรได้บ้างครับขอยกมือเช็คดูว่าเคยมาฟังกันไหมนะเคยมาฟังกันหรือเปล่านะก็มีบางส่วนที่เคยมาฟังนะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนมาถึงสนามจริงก็ยังสั่นเหมือนเดิมนะยังสั่นเหมือนเดิมครับก็อย่างที่พระมหาธนวัฒน์อาจารย์ใหญ่ได้แนะนำนะกับผมไปนะกับผมสมณเณรณัฐพงศ์จารันนะครับมาจากปราจีนบุรีนะครับมาอยู่นี่ก็7ปีเข้า8ปีแล้วครับนะมาอยู่นี่7ปีกับ3เดือนนะ7ปี3เดือนแล้วนะก็วันนี้นะที่จริงก็จะเอาว่าเหตุอะไรถึงได้มาอยู่ที่นี่เนาะซึ่งเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็สรุปสั้นๆให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังแล้วเนาะก็จะขอเล่าอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าเตรียมมาทับนะเตรียมมาทับกับอาจารย์ที่ท่านเล่าไปเนาะผมมาจากปาจีนเนาะต้องเล่าย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะเล่าย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเหตุทำไมถึงได้มาบวชที่วัดพระธาตุนะไกลจากปาจีนเกือบ700กว่ากิโลนะก็ต้องย้อนเล่ากลับไปเมื่อประมาณอายุ10ขวบนะได้ไปบวชสมณเณรภาคฤดูร้อนที่วัดแถวบ้านนะที่วัดโคกอุทองหรือว่าวัดที่หลวงพี่สงการองค์ที่ท่านพามานะไปบวชที่นั่นบวชสมณเณรภาคฤดูร้อนนะปีแรกไปบวชท่านหลวงพี่สงการก็ถามว่ามีเนนรูปไหนนะอยากบวชต่อไหมนะจะพาไปเรียนทางเชียงใหม่รู้จักหลวงพี่ไปอยู่ที่นั่นเนาะก็จะพาสมณเณรนะไปบวชเรียนซึ่งตัวผมบวชสมณเณรภาคฤดูร้อนปีแรกนะก็เห็นหลวงพี่ท่านชวนสมณเณรก็คิดว่าตัวเองก็อยากมานะตัวเองก็อยากมาแต่ว่าไปถามคุณโยมแม่นะโยมแม่ว่าถ้าไปแล้วใครจะดูแลนะถ้าไปแล้วใครจะดูแลก็เลยว่างั้นยังไม่ไปดีกว่าพอมาปีที่สองก็บวชช่วงเมษาบวชเนรฤดูร้อนปีที่สองนะท่านก็ยังหาเนรที่จะมาศึกษานะ
ท่านบอกว่ามาบวชเรียนตัวเราก็ไม่ได้เรียนเก่งเนาะแล้วก็อยู่ที่บ้านก็ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนนะครับก็คิดว่าถ้ามาที่นี่อาจจะมีระเบียบวินัยมากขึ้นก็อยากจะมาแต่ติดอยู่เรื่องเดียวก็คือโยมแม่ไม่ให้มานะครับก็คือโยมแม่ก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าถ้าไปแล้วใครจะดูแลใครจะดูแลแม่เนาะแล้วก็เลยมาอีกประมาณอาทิตย์เดียวนะครับอีกประมาณอาทิตย์เดียวหลังจากบวชสามเณรภาคฤดูร้อนในช่วงเมษานะเลยมาอาทิตย์เดียวน้องสาวก็มาบอกตอนนั้นทำงานอยู่บ้านแฟนผู้ใหญ่แฟนผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนะครับน้องสาวก็มาบอกว่าแม่เกิดอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาลเราก็ว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งโรงพยาบาลใหญ่กับบ้านผมนี่ก็ห่างกันเกือบ80กว่ากิโลมันก็เลยไม่มีรถไปหาก็เลยได้แค่สอบถามชาวบ้านที่เขาไปนะเขาก็บอกว่ายังไม่ออกนะยังไม่ออกจากโรงพยาบาลบางคนก็บอกว่าออกแล้วบางคนก็บอกยังไม่ออกนะพอผ่านไปอีก3วันนะเขาก็บอกว่าคนที่ไปเยี่ยมเห็นโยมแม่ยังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะวันนั้นก็เลยให้พี่ชายนะขับรถไปที่โรงพยาบาลนะขับรถมอไซค์ไป3คนนะมีผมพี่ชายแล้วก็น้องสาวนะไปนะไปถามว่ามีคนชื่อคุณแม่จุฬาไหมครับเขาก็บอกว่ามีอยู่ที่ชั้น3เนาะมีอยู่ที่ชั้น3เตียงผู้หญิงก็เดินผ่านอยู่ประมาณ 3-4 รอบหาโยมแม่ไม่เจอนะครับแต่พอดีน้องสาวบอกว่าเดินกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเห็นก็เลยว่านี่ไงแม่เราซึ่งตัวกับผมจำไม่ได้เพราะว่าท่านเขียวหมดแล้วครับเขียวหมดแล้วเห็นปุ๊บโอ้โหภาพติดตาผมไม่กล้าเข้าไปอีกเลยมาร้องไห้โทรหาพี่สาวอีกคนพี่สาวคนโตสุดวันนั้นก็ไม่เป็นอันทำงานมาเฝ้าอยู่เกือบอาทิตย์ครับวันที่30เมษายนปีนั้นก็เสียช่วงบ่ายๆพี่สาวก็บอกว่าไอ้ถ้าพี่บอกอะไรอย่าร้องไห้นะผมก็ครับพี่บอกว่าแม่เสียแล้วนะฝากไปบอกญาติไปทำความสะอาดศาลารอให้หน่อยนะเขาบอกว่าตอนนั้นอายุแค่13นะไม่ร้องได้ยังไงเนาะเสียคุณแม่ก็ไปทำบุญเสร็จนะหลวงพี่สงการก็มาร่วมงานหลวงพี่สงการมาร่วมงานท่านก็ชวนว่าที่คุยกันไว้ว่าจะไปบวชเรียนแล้วโยมแม่ท่านไม่ให้ไปเนี่ยพอโยมแม่เสียไปไหมถามผมว่าอยากไปเรียนทางเชียงใหม่ไหมนะซึ่งตัวผมคิดว่าเรียนเหมือนทางโลกนะครับเรียนชั้นม.1 ม.2 เหมือนทางโลกนะก็คิดว่าถ้าเราบวชเรียนเนาะไปเรียนกับคฤหัสถ์ญาติโยมและคนสอนเป็นคนสอนเป็นคฤหัสถ์นะเขาก็คงไม่กล้าตีเราไม่กล้าทำโทษเราเนาะก็เลยคิดว่าเออมาบวชเรียนน่าจะดีกว่านะในความคิดในตอนเป็นเด็กที่ได้ยินคำว่ามาบวชเรียนนะครับก็เลยตัดสินใจมาเหตุผลที่ตัดสินใจมาอีกอย่างนึงก็คือมีคุณตาครับที่ไม่รู้จักแต่เป็นญาติกันนะครับแต่ไม่รู้จักกันเขามาเสนอตัวว่าผมกับน้องสาวผมเขาจะขอรับไปเลี้ยงซึ่งเขามีลูกของตัวเองอยู่แล้ว1คนผมก็คิดว่าถ้าเขาเอาผมกับน้องสาวผมไปอีกนะจะเป็นภาระเขาก็เลยคิดว่ามาบวชน่าจะดีกว่าแล้วให้น้องสาวอยู่กับคุณตานะครับก็เลยตัดสินใจว่ามาบวชพอทำเผาศพคุณโยมแม่เสร็จ15วันเท่านั้นครับเดินทางมาเชียงใหม่เลยนะมาถึงประมาณเชียงใหม่ประมาณวันที่15พฤศจิกายนนะครับมาก็ด้วยความไกลบ้านเสียโยมแม่โอ้โห
สามเดือนแรกไม่เป็นอันทำอะไรเลยครับเดินก็ร้องไห้นั่งก็ร้องไห้ร้องอย่างเดียวนะร้องว่าไม่อยากห่างทั้งห่วงน้องสาวทั้งคิดถึงบ้านทั้งเสียใจที่โยมแม่จากไปนะทุกอย่างนะรวมอยู่ด้วยกันหมดนะแต่พอได้บวชก็มีเพื่อนมีครูบาอาจารย์ที่ท่านให้กำลังใจมาได้ฟังธรรมะได้มาเจอพระเดชพระคุณหลวงปู่เนาะก็ได้ฟังได้เรียนรู้ก็ถือว่าที่นี่เป็นบ้านเป็นครอบครัวนะเป็นบ้านเป็นครอบครัวมาเรียนก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นคนที่เรียนช้าช้ากว่าเพื่อนเรียนนักธรรมตี2ปีนักธรรมโท2ปีนักธรรมเอก2ปีนะครับชั้นละ2ปีนะประโยค1 2 1กับ2เนาะ4ปีประโยค3 2ปีประโยค4ก็ปีที่2แล้วนะจะเข้า8ปีนะเข้า8ปีนะมาบวชก็ได้อะไรหลายๆอย่างเลยครับจะได้ศึกษาธรรมะคำสอนได้เห็นคณะศรัทธาญาติโยมนะซึ่งทางบ้านผมนะไม่มีการปาฐกถาไม่มีการเทศนะวันโกนวันพระนะก็จะมีแค่มาถวายพัตตาหารฟังสวดจะมีเทศก็ช่วงงานศพนะถ้าเป็นทางบ้านผมแล้วก็ศรัทธาญาติโยมไม่ค่อยเข้าวัดนะก็มาเห็นที่นี่แล้วก็อยากคิดว่าถ้าเราบวชนะได้สักระดับนึงที่เราพอใจแล้วนะก็อยากกลับไปนะอยากกลับไปเอาธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธินะอยากให้ไปเผยแผ่แถวบ้านคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับศรัทธาญาติโยมที่นั่นเพราะว่าเราได้รู้ได้ศึกษาสิ่งใดเราก็อยากให้ศรัทธาญาติโยมเนาะบุคคลที่เขาดูเราเติบโตมาเนาะเราก็เคยไปอาศัยทั้งหมู่บ้านเขาก็เอ็นดูก็ให้ข้าวให้น้ำนะก็วันที่6นะอย่างที่พระมหาธนวัฒน์ท่านได้บอกวันที่6เดือนหน้าที่จะถึง6กรกฎาคมก็จะเป็นวันอุปสมบทหรือว่าบวชพระนะบวชพระของสมณเณรมหารวมกัน4รูปก็คือผมนะอาตมภาพก็คือแล้วก็มีพี่เณรวิจิตเวียงกุมภาสมณเณรภูมินพันภักแล้วก็สมณเณรชนกชนนนทลีวรดาเราเป็น4รูปที่จะได้รับการอุปสมบทในวันที่6เดือนหน้าที่จะถึงนะเลยได้มาประกาศบอกคณะศรัทธาญาติโยมนะมีโอกาสมีเวลาก็มาร่วมกันทำบุญนะใส่บาตรนะหลักๆวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอานิสงส์นะของการอุปสมบทนะอานิสงส์ของการอุปสมบทการเป็นเจ้าภาพอุปสมบทนะซึ่งมีโดยย่ออยู่11ข้อนะจะขออ่านให้ศรัทธาญาติโยมฟังเนาะเพราะว่าจำมาไม่หมดนะข้อที่1นะได้เกิดเป็นมนุษย์มีชาติตระกูลสูงนะข้อที่2ได้เกิดในฐานะที่รุ่งเรืองด้วยศีลสมาธิปัญญาข้อที่3เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลข้อที่4เป็นผู้ทรงจำดีมีปฏิภาณว่องไวมีปัญญาดีข้อที่5มีอาชีพและกิจการเป็นหลักฐานมั่นคงข้อที่6เป็นผู้มีเสน่ห์เป็นที่รักที่นับถือของเทวดาและมนุษย์ข้อที่7
ปลอดภัยจากศัตรูหมู่พานทั้งหลายข้อที่8เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมส่วนสง่างามข้อที่9มีอิสระเสรีมีอำนาจมากข้อที่10ยังถ้ายังไม่หมดกิเลสเมื่อตายไปย่อมได้เกิดในสวรรค์เป็นเทวดาหรือพรหมนะถ้าให้กุลบุตรนะถ้าศรัทธาญาติโยมให้กุลบุตรนะบวชเป็นสามเณรมีอานิสงส์นะมีอานิสงส์4กัปนะถ้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้อานิสงส์8กัปขออภัยนะข้อแรกถ้าให้ทาสนะให้ทาสในเรือนสมัยก่อนนะให้ทาสในเรือนบวชเป็นสามเณรได้อานิสงส์4กัปถ้าให้อุปสมบทได้อานิสงส์8กัปนะให้บุตรบวชเป็นสามเณรได้อานิสงส์8กัปถ้าให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุได้อานิสงส์16กัปถ้าภรรยานะถ้าให้ภรรยาบวชเป็นสามเณรีหรือว่าสามีบวชเป็นสามเณรจะได้อานิสงส์16กัปถ้าภรรยาบวชเป็นภิกษุณีและสามีบวชเป็นภิกษุจะได้อานิสงส์32กัปนะสำหรับบิดามารดาให้ลูกบวชเป็นพระจะได้อานิสงส์คนละ30กัปสำหรับคนที่ไม่ใช่พ่อแม่เป็นเจ้าภาพบวชจะได้อานิสงส์คนละ12กัปต่อ1รูปสำหรับท่านที่ช่วยเขาคนละบาท2บาทหรือช่วยออกแรงกายนะอย่างนี้ก็ได้อานิสงส์รูปละ8กัปนะและข้อที่11ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่ายนะจำได้ไหมครับ12อานิสงส์นะ12อานิสงส์ของการบวชหรือว่าการให้ทาสในเรือนบวชให้สามีบวชให้ภรรยาบวชให้กุลบุตรลูกหลานของท่านบวชหรือว่าอนุโมทนาร่วมทําบุญบวชนะอย่างที่กล่าวไปนะมีอานิสงส์นะให้ทาสบวชเป็นสามเณรได้4กัปบวชเป็นพระได้8กัปให้บุตรบวชเป็นสามเณรได้8กัปอุปสมบทเป็นพระได้16กัปภรรยาบวชเป็นสามเณรีได้16กัปบวชเป็นภิกษุณีได้32กัปถ้าสามีบวชนะอุปสมบทนะอุปสมบทเองได้16กัปนะบวชเป็นสามเณรได้16กัปอุปสมบทเป็นพระได้32กัปนะสำหรับบิดามารดานะให้ลูกบวชพระอานิสงส์30กัปถ้าเป็นเจ้าภาพก็รูปละ12กัปนะต่อรูปนะร่วมทำบุญต่อรูปได้12กัปนะคุณโยมนะวันที่6บวช4รูปนะลองคิดนะก็ดังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลได้กล่าวไว้ว่าการบวชคือการละเว้นสิ่งที่ไม่ดีการบวชคือการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นสุขให้ติดแน่นอยู่ด้วยคุณธรรมความดีและการบวชคือการหล่อหลอมชีวิตจิตใจให้เป็นคนดีรวมความได้ก็ได้แก่การปฏิบัติถูกทางนั่นแหละนะในโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลเนาะอันได้ตัดไว้ก็นะในท้ายที่สุดนะก็ได้ถ้าผิดพลาดประการใดเนาะไม่ว่าจะเป็นการอานิสงส์หรือว่าคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะถ้าผิดพลาดประการใดนะก็สามารถทักท้วงติเตียนนะเมื่อเห็นหน้าหรือว่าได้เจอกันเนาะก็
ถ้ามีความรู้ความสามารถแล้วกับผมพูดผิดก็สามารถบอกว่าบอกได้ว่าวันนั้นท่านพูดผิดข้อนี้ข้อนี้เนาะหรือว่าสามารถถามธรรมะหรือว่าอยากคุยอยากสนทนาเนาะก็สามารถคุยสนทนาธรรมได้นะถ้าเจอกันก็ศรัทธาญาติโยมที่มาวัดนะบ่อยๆก็จะเห็นอยู่เนืองๆนะผมก็จะเป็นคนประกาศบอกบุญนะไม่ว่าจะเป็นกองผ้าป่าบวชเนรสามเณรภาคฤดูร้อนหรือว่าทำบุญหนังสือผ้าป่าสำนักเรียนถ้ามาวัดพระธาตุบ่อยๆก็จะเห็นเนาะว่าได้มาประกาศประชาสัมพันธ์บอกบุญศรัทธาญาติโยมในท้ายที่สุดนี้ก็ขอนะอานิสงส์คุณพระศรีรัตนตรัยนะขอบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลนะครูบาอาจารย์ของเราท่านทั้งหลายให้มาเป็นตบะเดชะเป็นภารวะปัจจัยนะให้ศรัทธาญาติโยมคนทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งทิ้งใดที่ไม่ปิดจากคันลองของธรรมขอให้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จนะเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อันตมยังสาธุกลังกโลมาเซสาธุสาธุสาธุญาติโยมได้ฟังปาฐกถาธรรมจากสมณเณรณัฐพงษ์จารันชื่อเล่นว่าน้องสมณเณรไอได้ปาฐกถาธรรมได้พูดถึงเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาก่อนที่จะได้มาอยู่ที่วัดพระธาตุสียอมทองและอานิสงส์เรื่องของการบวชอาตมาภาพเองก็อยากให้ญาติโยมได้มองระลึกนึกถึงว่าถ้ามีพระรูปหนึ่งที่สามารถจะทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาสามารถที่จะอยู่ดำรงต่ออายุพระพุทธศาสนาจะได้มากได้น้อยขนาดไหนนั้นถ้าเราได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการอุปถัมภ์เราก็จะได้รับประโยชน์ในทุกๆฝ่ายอาตมาอยากให้โยมมองถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เนาะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองของเราเนี่ยเมื่อครั้งท่านบวชเป็นสามเณรไม่มีใครเลยวันนั้นมีแต่พ่อคนเดียวบวชเป็นเณรเมื่อปี2477 2477บวชเป็นเณรไม่มีใครเลยพ่อก็อาศัยหลาบทองก็คือหลาบคำที่เป็นสอดเอาไว้สอดหูของโยมแม่ของท่านไปซื้อบริขารไปซื้อผ้าซื้ออะไรเข้ามาตอนที่อุปสมบทเป็นพระนั้นท่านก็กลับไปบวชที่วัดบ้านแอ่นญาติโยมพี่น้องก็มาร่วมด้วยช่วยอุปถัมภ์บ้างบางส่วนแต่นั่นแหละโยมท่านทั้งหลายถ้าเรารู้ว่าโอ้พระรูปนี้ต่อไปในอนาคตจะทำประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาอย่างมากเนี่ยโยมคิดว่าเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมหรือไม่เราไม่ได้ได้ประโยชน์แค่เพียงแต่เราอย่างเดียวแต่ได้ประโยชน์กับพระพุทธศาสนาและได้ประโยชน์แก่คนหมู่มากเหมือนกับที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็สามารถทำประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาเผยแผ่ให้กับญาติโยมทั่วทุกมุมแห่งโลกได้เข้าถึงธรรมะมากน้อยก็ตามกำลังบุญวาสนาของแต่ละคนด้วยอย่างสามเณรณัฐพงษ์จารันหรือสามเณรไอ้เองเมื่อครั้งเป็นสามเณรที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ช่วยงานวัดงานส่วนรวมงานของหมู่คณะไม่เคยละไม่เคยทอดทิ้งคือถ้ามอบหมายงานให้ก็คือสบายใจว่า
ไม่ต้องไปดูก็ได้ไม่ต้องไปเช็คก็ได้ก็คือจัดการให้เรียบร้อยคือทำคือมอบหมายงานก็เป็นอันสบายใจได้ว่าไม่ต้องไปกังวลว่าจะไม่เรียบร้อยหรือจะไม่ดีสำเนียงก็จะจัดการให้เรียบร้อยเลยก็อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเมื่อครั้งเป็นสำเนียงมีความรับผิดชอบมีความเอาใจใส่ในภาระในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์จากวัดก็ดีจากหมู่คณะก็ดีอันนั้นอาตมาจึงมองเห็นประโยชน์ว่าลักษณะอย่างนี้ควรส่งเสริมโยมลักษณะอย่างนี้ควรสนับสนุนเพราะบวชแล้วเป็นประโยชน์บวชแล้วช่วยไม่ใช่มาอาศัยวัดแต่วัดได้อาศัยด้วยไม่ใช่มาพึ่งอาศัยวัดแต่วัดไม่ได้อาศัยเลยมาอยู่เฉยๆวัดไม่ได้อาศัยนี่ไม่ใช่หลักไม่ใช่วิสัยพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่เป็นตัวอย่างของการที่ให้วัดได้อาศัยด้วยไม่ใช่มาอาศัยวัดนะอาตมาเองก็เหมือนกันระลึกนึกถึงตัวอย่างของครูบาอาจารย์ว่าเราก็ไม่อยากอยู่เฉยๆอย่างเช่นที่อาตมาเคยได้ยินที่ไต้หวันมีภิกษุณีรูปหนึ่งท่านบอกว่าถ้าวันไหนท่านไม่ได้งานเนี่ยท่านจะไม่ฉันถ้าวันไหนไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้ทำประโยชน์ไม่ได้ทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อผู้คนหรือสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือเกิดประโยชน์ต่อหมู่คณะหรือเกิดอะไรก็ตามท่านจะไม่ฉันเลยนั้นถ้าทุกคนคิดได้อย่างนี้เนี่ยอาตมาว่าโอ้สุดยอดมากวัดวาอารามพระศาสนาเราจะเจริญรุ่งเรืองแต่อย่างที่บอกว่าดอกบัวมันมีหลายเหล่าเนาะมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วละโยมไอ้ประเภทที่ไม่เอาอะไรเลยก็มีนะประเภทนั้นก็มีแต่ประเภทที่ช่วยเหลือประเภทที่ช่วยงานพระศาสนาอย่างนี้น่าสนับสนุนอย่างสามเณรเป็นต้นนี้ก็ด้วยบุญของสามเณรที่ได้กระทำมาแต่ปางหลังก็พอจะอุปสมบทก็มีญาติโยมบางส่วนได้ร่วมมาคนละเล็กคนละน้อยอันนี้ก็บุญของตัวสมณเณรโยมที่ร่วมอาจจะรู้จักหรืออาจจะไม่รู้จักก็ตามนะแต่ว่าอาตมานั่นแหละกำลังแห่งบุญเนาะกำลังแห่งบุญก็หลั่งไหลมาด้วยความประพฤติปฏิบัติของตัวสมณเณรเองที่ได้กระทำมาสมณเณรก็ได้พูดถึงเรื่องอานิสงส์อานิสงส์นั้นเป็นอานิสงส์ในส่วนของอานิสงส์ที่โบราณอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้อานิสงส์เป็นกับแต่ญาติโยมก็ไม่พึงประมาทในอานิสงส์คืออย่าวางใจว่าเราได้ร่วมบุญแล้วได้บุญตรงนี้แล้วแสดงว่าต่อไปเราก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะในสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้ว่ามีมคมานพมีภรรยาอยู่4คนภรรยา3คนนี่สามีทำบุญอะไรไปทำด้วยสามีทำอะไรทำด้วยแต่ภรรยาคนที่4นี่เขาบอกว่าสามีทำบุญก็เหมือนตัวเองทำไม่จำเป็นต้องทำสามีทำก็เหมือนตัวเองทำแต่ภรรยา3คนแรกเนี่ยสามีทำอะไรเอาด้วยสามีทำอะไรสนับสนุนส่งเสริมร่วมได้ร่วมช่วยได้ช่วยไม่นิ่งนอนใจว่าสามีทำก็เท่ากับเราทำไม่เป็นอย่างนั้นแต่ภรรยาคนที่4เนี่ยชื่อว่านางสุชาดามันชื่อมันซ้ำกันเยอะนะไม่ใช่คนกับคนเดียวกันกับที่ถวายข้าวมัทุปายาสนะภรรยาคนที่4เนี่ยก็ไม่ร่วมไม่ช่วยไม่อะไรกับสามีจนในที่สุดเนี่ยมคมานพตายไปแล้วไปเกิดเป็นพระอินทร์ส่วนภรรยา3คนเนี่ยตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่กับพระอินทร์นั่นแหละแต่ภรรยาคนที่4ตายไปแล้วไปเกิดเป็นนกกระยางอยู่ไปเกิดเป็นนกกระยางตอนมีชีวิตอยู่นี่ก็ชอบแต่งตัวแต่ไม่ค่อยทำบุญอะไรก็ใช้ชีวิตไปธรรมดานี่แหละแต่ว่าไม่ค่อยเอาเรื่องการทำประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวมต่อหมู่คณะก็ทีนี้พระอินทร์เนี่ยท่านก็เลยมองดูว่าภรรยา3คนมาเกิดร่วมกันแต่อีกคนหนึ่งนี่อยู่ไหน
พระอินทร์ก็เลยมีตาทิพย์เนาะก็มองดูโอ้ภรรยาคนที่สี่ไปเกิดเป็นนกกระยางก็เลยไปบอกนกกระยางว่าให้รักษาศีลนะแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาเกิดมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันนกกระยางก็เลยกินแต่ปลาตายไม่กินปลาเป็นจนในที่สุดก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างอดบ้างไม่ได้กินบ้างผอมก็เลยตายตายเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็นหญิงสาวกลับมาเกิดเป็นคนก่อนนะโยมยังไม่เกิดเป็นเทวดานะไปเกิดเป็นคนพระอินทร์ก็ลงมาปลอมตัวมาอีกมาบอกว่าให้รักษาศีล นะให้รักษาศีลผู้หญิงคนนี้ก็รักษาศีลโยมตายเสร็จแล้วจากหญิงสาวก็ไปเกิดเป็นเทพทีนี้โยมไปเกิดเป็นเทพธิดาไปเกิดเป็นเทพธิดาแล้วก็ตอนสุดท้ายก็ได้มาอยู่กับพระอินทร์ก็คือมคมานพในอดีตนี่แหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แม้แต่ว่าสามีเราทำบุญแล้วเราก็ไม่ใช่นิ่งนอนใจว่าเงินเขากับเงินเราก็กระเป๋าเดียวกันอย่างนี้นะก็อันเดียวกันอะไรงี้ก็อย่านิ่งนอนใจเราทำได้ก็ทำเนาะเป็นบุญของเราเรามาอย่างวันนี้โยมมาเราแผ่ให้คนอื่นได้ไหมแผ่ได้เขาอนุโมทนาก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่เท่ากับเราทำเองไม่เท่ากับสิ่งที่เราทำคนอื่นอนุโมทนาชื่นชมก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราทำเองเนี่ยมันสมบูรณ์มันบริบูรณ์กว่าอันนี้ก็อยากให้ญาติโยมทุกท่านได้เข้าใจตรงนี้เพราะว่าบางคนก็จะเข้าใจว่าทำบุญไว้แล้วเท่ากับเราจะไปทำอะไรที่ไม่ดีก็ได้เพราะเราเคยทำบุญบวชพระบวชเนนเอาไว้แล้วได้อานิสงส์แล้วเราก็เลยปล่อยปะละเลยส่วนอื่นไปอันนี้ก็แยกบุญแต่ละอย่างก็อำนวยผลไม่เหมือนกันนะโยมอย่างเช่นโยมทำบุญถวายภัตตาหารอานิสงส์ของการถวายภัตตาหารมันก็เป็นอานิสงส์ของทศภัตตาหารมันไม่ใช่บอกว่าเรามาทำบุญถวายภัตตาหารแล้วอานิสงส์ของเราเท่ากับจะต้องเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองเสมอไปหรือจะต้องเป็นคนไม่มีโรคไม่มีภัยอย่างนี้ก็ไม่ใช่อานิสงส์ของการถวายภัตตาหารก็ส่วนอานิสงส์ก็อานิสงส์อันไหนก็อานิสงส์อันนั้นอานิสงส์ฟังธรรมก็เกิดปัญญามันอานิสงส์มันคนละอย่างกันเนาะมันไม่ใช่ไปเอาอันหนึ่งมาโยงกับอันหนึ่งอย่างบางคนบอกว่าโยมทำบุญให้ทานมาโดยตลอดเลยทำไมโยมถึงไม่ร่ำไม่รวยทำไมโยมถึงเป็นคนไม่มีสติปัญญาที่ดีอะไรอย่างนี้นะบางครั้งโยมก็จับไปโยงกันมั่วหมดเลยอันนี้ก็ต้องระวังเราก็ทำบุญส่วนไหนมันก็เป็นส่วนนั้นมันก็แตกต่างกันไปเรารักษาศีลอานิสงส์ของศีลก็จะรักษาเราอันนี้ก็ไปเพราะฉะนั้นทานกับศีลแม้มันจะต่างกันบ้างโดยชื่อเนาะแต่ว่าโดยเนื้อแท้ก็ใกล้เคียงกันทานศีลและก็ตัวภาวนาเองก็เช่นเดียวกันแต่ว่าความละเอียดของแต่ละอย่างก็จะมีความแตกต่างกันลงไปเนาะการรักษาศีลก็ได้ชื่อว่าให้ทานนะอันนี้พุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเรียกว่าอภิสันทานทานทานที่มีอานิสงส์ต่อเนื่องการรักษาศีลนะโยมเท่ากับการให้ทานเรียกว่าเป็นการให้ทานอย่างต่อเนื่องทำไมเท่ากับการให้ทานเราไม่ทำร้ายชีวิตของคนอื่นเท่ากับเราให้ชีวิตเป็นทานเราไม่เอาสิ่งของของคนอื่นเท่ากับเราให้สิ่งของนี้เป็นทานเราไม่ประพฤติผิดในกามเท่ากับเราให้ครอบครัวให้นี่เขาเป็นทานเราไม่โกหกไม่ว่านี่เราให้ความจริงเป็นทานนั้นมันเป็นทานหมดเลยอันนี้ก็เรียกว่าอภิสันทานทานเหมือนกันอันนั้นก็มีอานิสงส์ต่อเนื่องเลยอันนี้ก็แล้วการรักษาศีลข้อที่1ก็มีอานิสงส์ของข้อที่1รักษาศีลข้อที่2ก็มีอานิสงส์ศีลข้อที่2ทำไมถึงต้องรักษาศีล5ข้อก็เพราะว่าแต่ละข้อมันมีอานิสงส์ต่างกันเพราะฉะนั้นโยมอย่าไปเข้าใจว่าเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งแล้วเราก็ดื่มเหล้าได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่มันก็คนละส่วนกันเนาะดังนั้นก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละข้อแต่ละอย่างมันมีอานิสงส์ของมันมันมีประโยชน์ของมันก็เหมือนกับโยมกินยาโยมปวดท้องแต่ว่าโยมไปกินยาปวดแก้ปวดหัวเห็นนะ
โยมเป็นกระเพาะแต่ก็ไปกินยาผิดประเภทอย่างนี้แล้วโยมก็เอ๊ะทำไมมันไม่หายสักทีทำไมไม่หายสักทีนาะทำไมกินเข้าไปขนาดนี้แล้วทำไมไม่หายก็เพราะยาแต่ละชนิดมันก็มีสรรพคุณแต่ละอย่างกันออกไปเราก็ต้องทำให้ถูกต้องไม่ใช่กินยาประเภทหนึ่งแล้วก็อยากให้อีกประเภทหนึ่งมันหายอันนี้ก็ไม่ตรงกับสรรพคุณของมันแล้วจะบอกว่ายาช่วยไม่ได้ก็ไม่ใช่เพราะความเข้าใจผิดของเรามันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ฝากญาติโยมเอาไว้นั่นแหละญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าญาติโยมเห็นอาตมามาก็ให้ญาติโยมทำใจเนาะจะได้กระตึงเมินเนี่ยนะถ้าเห็นท่านมหามาแล้วก็ทำใจเตอะนะองค์ปฏิกถาเพิ่นจะอู้10นาทีก็จังเตอะก็เดี๋ยวองค์สรุปเพิ่นจะเมินสักหน่อยเนาะก็เอาละอันนี้ก็คือสรุปไปด้วยเสริมไปด้วยนะเพื่อให้ญาติโยมได้เข้าใจได้ถูกต้องเพราะว่าณปัจจุบันนี้อาตมาก็เป็นห่วงเรื่องความรู้ความเข้าใจเพราะแม้กระทั่งอาตมาเห็นใน Facebook ก็ดีในอะไรก็ดีเนี่ยการเผยแผ่พุทธศาสนาทุกวันนี้มันน่าเป็นห่วงมันมั่วซั่วและเละเทะไม่มีใครตรวจสอบแล้วบางครั้งคนดูแล้วก็เชื่อแล้วก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นไปก็มีอันนี้ก็เลยยิ่งเป็นห่วงเข้าไปใหญ่อันนี้เรื่องนี้เสร็จเดี๋ยวเรื่องใหม่มาอีกนะแต่ละเรื่องก็บางครั้งญาติโยมไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไปเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ทำให้พุทธศาสนาเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปอันนี้ก็เลยถือโอกาสได้อธิบายเสริมนิดหนึ่งให้โยมเข้าใจเรื่องอานิสงส์อันนี้ก็ขอฝากญาติโยมทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดที่ได้สรุปมานี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณสมณเณรณัฐพงษ์จารันหรือว่าสมณเณรไอที่ได้มาปาฐกถาธรรมได้ให้ธรรมะเป็นทานสิ่งละอันพละน้อยให้กับญาติโยมที่ได้มาร่วมกิจกรรมได้สดับรับฟังก็สมณเณรจะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาในวันที่6กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็ขอสมณเณรได้เจริญยิ่งขึ้นไปในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอพลานิสงส์ที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ฟังธรรมในค่ำคืนนี้เป็นพลวะเป็นปัจจัยให้ทุกท่านได้มีความสุขอยู่ในธรรมเป็นนิดมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนของตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ ศรัทธาญาติโยมรับพรนะยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐานติอายุวโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณจะได้นำคณะสงฆ์อนุโมทนาเจ้าภาพน้ำปานะนะครับสัพพะโลกะเวเนโมตัสสะปะสันตะปะวาสิตัสสะปะเวรมะติกันโตเนปะตัจะตุวังภวะสัพเพติโยวิวัชฌันตุสัพพะโลกะเวนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิขายุโกนานาสิเลสเนจังวุฒธาปัจายโนตรุธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณครับต่อไปจะได้เป็นการน้อมสักการะดอกไม้ธูปเทียนชวาลาแด่พระบรมธาตุก่อนที่จะได้เจริญกุศลภาวนาเจริญจิตตภาวนาเป็นปฏิบัติบูชานะครับยะมัมหะโขมัมหะโขมะยังมะยังพระขวันตังพระขวันตังสระนังคตาสระนังคตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสระณะว่าเป็นสระณะโยโนภควาสัทธาโยโนภควาสัทธาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราเป็นศาสดาของเรายัสสัจมะยังยัสสัจมะยังภควโตธัมมังภควโตธัมมังโรเจมะโรเจมะและเราชอบใจและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดอิเมหิอิเมหิสักการะหิสักการะหิตังพระขวันตังตังพระขวันตังสัทธัมมังสัทธัมมังสัสังคังสัสังคังอภิปูชยามะอภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสักการะเณตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะเณตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะเณตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนะมะการังกะโรมะเสนะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะเส
อิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทโธอนุตตโรปุริสธรรมมะสารทิสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภควาตีกายนะวาจายะวะเจตสาวาพุทเทกุกรรมมังปะกะตังไมหายังพุทโธปฏิคันหตวัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะพุทเทหันธมยังธรรมานุสตินยังกะโรมะเซสวาคาตัวภควตาธรรมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิตีกายนะวาจายะวะเจตสาวาธัมมิกุกรรมังปะกะตังไมหายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะธัมมิหันธมยังสังขานุสตินะยังกะโรมะเซสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโอชุปติปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปติปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาตีกายนะวาจายะวะเจตสาวาสังเคกุกรรมมังปะกะตังไหยายังสังโฆปฏิคันหตวัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะสังเคครับในลำดับต่อไปจะได้กราบสติปัฏฐานและนั่งเจริญจิตตภาวนาเป็นการปฏิบัติบูชาร่วมกันเป็นระยะเวลา10นาทีนะครับ
ค่อยๆคลายจิตออกจากสมาธิเปิดหนังสือไปหน้าที่8คำแผ่เมตตากรวดน้ำแบบพื้นเมืองนะครับอิตังทานากัมมังนิพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิตังสีลากัมมังนิพนาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิตังกัมมังนิพานาปัจจัยโยโหตุนิจังยังกินจิกุสลังกัตตาพังกัมมังสะเพหิเตหิกัตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตพลโตเทวาสมิงธานิอาทิคาตาทิคายุกาสทาหนโตสัตตานังสุขิอัตตานังปริหารันโตมาตาปิตาสุขิตาหนโตปโมจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาหนโตโทคาโมจันโตสัพเพอยาติกาสุขิตาหนโตโทคาปโมสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขิตาหนโตโทคาโมจันโตสัพเพนาคาตาสุขิตาหนโตโทคาสัพเพวาสุขิตาหนโตโทคาปโมจันโตสัพเพอาจาริโยปัตสุขิตาหนโตโทคาปโมจันโตสัพพสัมปตินังสมิชฉันตุโววันทามิพุทธังสัพพังเมโทสังฆามาทะพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโทสังฆามามิสังฆังสัพพังเมโทสังฆามาทะเมพันเตวันทามิโครุปัจฉาจาริเยพังเมโทสังฆามาทะเมพันเตวันทามิกัมมาทานังสัพพังเมขามาทะเมพันเตวันทามิอารามิพัทธสีมายังสัพพังเมโทสังฆามาทะพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัทธานิสุติทิตาสรีราธาโตมหาโพธิงพุทธรูปังสกาลังสัทานาคาโลเกเทวโลเกพรหมโลเกชัมโพธิเปที่เปสริระทาตุโยเกสะทาตุโยอรหันตาทาตุโยเจติยังคันธากุติงจาตุราสีติเสธรรมขันเทสะเพสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสะพะโสกราบกราบกราบได้น้อมมันทาน้อยน้อมกราบลารูปเคารพสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความพร้อมเพียงกันนะครับวันทามิพันเตสะพังปาราทังคามาทาพันเตมยากาตังปุญญังเสมินาอนุโมทิตพังมินากาตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบกราบกราบได้น้อมมันทาน้อยพระเดชพระคุณพ่อเจ้าวาดนะครับวันทามิพันเตสะพังปาราทังคามาทะพันเตมยากาตังปุญญังสมินาอนุโมทิตพังสมินากาตังปุญญังสาธุสาธุอนุโมทามิจตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิท่านที่จะกลับบ้านนะครับกล่าวคำลาพระสงฆ์พร้อมกันนะครับอันทธานิมะยังพันเตกัจฉามะพาหูกิจามะยังพาหูกรานิยาสถานิตุมเหกาลังมัญญาธาสาธุพันเตกราบ